หวังว่าวันนี้ผมจะไม่เกลือนะครับขอให้ทุกคนกดไลค์กันเยอะๆนะผมจะได้ไม่เกลือนะน้องๆกดไลค์มาเลยผมไม่อยากเกลือไงไม่เอาหน้าเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยสตอร์มสายฟ้าติดสายฟ้าว่ะคุ้มไหมเนี่ยพายุแต่มันติดสายฟ้าใช่ป่ะสตอร์มนี่คือสายฟ้าเหมือน EP ที่แล้วเราก็ตีบวกกราวิตี้แล้วเราก็ได้สายฟ้านะครับโคตรเครือเลยอัตราดอกมึงเท่าไหร่เนี่ยฮัลโหลโอ้บล็อกฟูดโอ้ยอัปเดตก็ไม่อัปเดตยังจะมาผิดอัตราดอกกูอีกเฮ้ยเฮ้ยสนใจมันกี่รอบแล้วที่กูเกลือกับบล็อกฟูดผมได้ทำการตีบวกไอ้กราวิตี้เคนเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับทุกคนแต่เกลือทุกรอบเลยไม่รู้เป็นอะไรแอดมินแบบ huh? คือเนิร์ฟไอดีพี่หรือเปล่าคือผมตีบวกรอบที่แล้วเนี่ยจะไม่ได้หมดไปกี่หมื่นโลบักนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะแต่หมดไปค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรมาเลยนะครับคือสิ่งที่ผมได้คือกูอยากได้ติดไฟไงเข้าใจปะคือถ้าไม่ติดไฟผมก็ไม่อยากได้ด้วยเพราะมันไม่ตึงมันไม่โหดเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะมาตามล่าหาGravity Chain ติดไฟในงบ 10,000 โลบักเส้นเดิมซึ่งผมได้ทำการเอาโลบักของผมไปเบียวเล่นแมป The Gal Battle Gal อะไรนั่นแหละไอ้ชื่อแมปนรกนั่นแหละครับทุกคนจนโลบักกูเหลือแค่หมื่นกว่าเองนะครับแต่ไม่เป็นไรทุกคนกดไลค์คลิปนี้เยอะผมในคลิปหน้าผมจะมาตามหาเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ใครอยากให้ทำคอนเทนต์แจกผลอีกคอมเมนต์กันมาได้เลยแต่ในวันนี้เอาโลบักมาเผากับไอ้สมุดตีบวกซะก่อนกูจะเกลืออีกหรือเปล่าวันเนี้ยแต่ก่อนนั้นทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมมาอุดหนุนไก่ตันซันคุ้มด้วยนะครับลิงก์เว็บผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับทุกคนในราคา199บาททุกคนมีสิทธิ์ได้รหัสเทพนะครับย้ำอีกทีว่ามีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ได้รหัสเทพแต่ถ้าอยากได้รหัสเทพ 100% เลยก็คือกล่องนี้แล้วก็กล่องนี้ซึ่งรหัสออกไปแล้วนะครับแต่กล่อง999ตรงนี้คือคุ้มแน่นอนนะครับได้รหัสเทพแน่นอน 100% เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บไว้ข้างล่างนะครับอย่าลืมมาจัดมาตำกันด้วยนะลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับเอาเฮ้ยใครมาตีกูเนี่ยเพื่อนคนบ้านไหนเอ้ยเฮ้ยกราวิตี้เคมเหมือนกันเหรอมึงไม่รู้จะใช่แล้วกูไปฝึกนิ้วจากเกมไม่ชิดไอเกมไม่นรกนั่นมาเดอะแบทเทิลตองสตองเกตอะตอนนี้นิ้วผมเร็วมากนะครับทุกคนบอกเลยเรียบร้อยแตกหนึ่งไอแมปเดอะแบทเทิลสตองเกตอะแม่งมันทำให้นิ้วพี่แบบนิ้วกูโคตรเร็วอะคือกูต้องปัดสแปมทั้งวันอะ คือผมแบบตอนนี้ผมกำลังทำคอนเทนต์ 1,000 คิวอยู่นะครับใครอยากดูก็สับตะไคร้ไลน์แชร์ kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับซึ่ง Gravity K ของผมตอนนี้ที่ผมได้น่าจะเป็นรถคูลดาวน์นะครับมันก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะผมอยากได้ให้มันติดไฟนะมันจะได้ตัดเคนนะครับทุกคนซึ่งติดไฟเนี่ยโกงที่สุดแล้วนะเท่าที่ผมดูมานะไม่น่าจะมีไหนโกงยิ่งกว่าติดไฟแล้วนะครับติดไฟมันตัดเคนด้วยส่วนอื่นเนี่ยน่าจะเหมาะกับการฟาร์มมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าติดสายฟ้าเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันจะคุ้มก็ต่อเมื่อโดนลุมแต่มันช็อตก็ช็อตแบบนิดเดียวอ่ะคือแบบแค่ตัดเคนนะครับดาเมจแบบ 3-4 หน่วยเองอ่ะคือมันไม่ได้แรงเวอร์นะครับแต่ว่าถ้าได้ติดไฟเนี่ยคือมันจะโกงเลยคือมันตัดเคนนะแล้วมันตัดเคน4วิเลยนะครับทุกคนขึ้นเผาไปละ4วิคือถ้าเปิดเคนอยู่แตกแน่นอนนะเคนมึงเละหมุนอุ้ยปุ้ยแค่นั้นแหละไหนดูหน่อยของผมได้เป็นเดี๋ยวดูกันกูแปลภาษาแล้วกันนะคนดูอย่าว่าผมนะครับคือกูแปลอังกฤษไม่เก่งไงผมจะใช้ Google Translate แปลนะอันแรกนี่นักแม่นปืนความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% แต่ลดคูลดาวน์ยาวถึง 20 โอ้โหลดคูลดาวน์เพิ่มขึ้น 20% นะครับทุกคนอันนี้ดีสุดใช่มั้ยสีแดงๆเนี่ยผมเหลืออยู่ 17,000 โลบักเองนะครับแม่งกลัวโลบักไปเผาหมดแล้วมาผมจะซื้อนี่เลยแพงสุดเท่ากับดีสุดผมจะซื้อสัก5รอบนะครับทุกคนหมดไป 10,000 โลบักเฮ้ยหวังว่าวันนี้ผมจะไม่เกลือนะครับขอให้ทุกคนกดไลค์กันเยอะๆนะผมจะได้ไม่เกลือนะน้องๆกดไลค์มาเลยผมไม่อยากเกลือไงใครจะอยากเกลือมึงบ้าหรือเปล่าหมดไปตั้งหลายกูหมดไปกินโลบักแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ซื้อไม่ได้อะเฮ้ยโลบักหมดเหรอตะกี้นี่เมาส์หล่อนนิดนึงนะน้องๆโทษทีมันน่าจะมีตีบอกผลปีศาจได้เนาะแม่งนานเอาเข้ามาจริงๆเลยตีบอกผลปีศาจเนี่ยถ้ามีตีบอกผลปีศาจได้นี่โอ้โหโหสิ่งที่ผมจะตีบวกเลยอันดับแรกก็คือผลล็อกเก็ต ผมจะเอาล็อกเก็ตไปเกียนคนนะครับถ้ามันตีบวกได้นะผมจะแบบตีบวกให้มันโหดที่สุดในบรรดาดาบแล้วกูจะเอาไปไล่ตบไก่ผมยาวมากเลยอ่ะทุกคนแล้วมันแบบมันยาวเกิน
ก็มัดใจคนดูไม่ได้กูมัดแม่งเลยดิแม่ในยาวค่ะเนี่ยหวีขึ้นก็ไม่ขึ้นที่กูเนี่ยโอเคมา มี15คัมภีร์มาลุ้นกันว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับจะเกลือหรือไม่เกลือนะแต่ถ้าขึ้นต้นได้บล็อกฟุตเนี่ยมันก็น่าจะเกลืออยู่แล้วนะนี่บล็อกฟุตหรือว่าซอลฟุตเนี่ยจัดไปซอลฟุตแปลว่าผลเค็มหรือเปล่าโอ้โหเริ่มมา3อันที่ผมว่าเกลือเกลือไอเวนขอให้ในคำหยาบนะครับน้องๆมันจะเกลือจริงๆหรอเกมไม่เอาหน้าเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยสตอร์มสายฟ้าติดสายฟ้าว่ะคุ้มไหมเนี่ยพายุแต่มันติดสายฟ้าใช่ป่ะสตอมนี่คือสายฟ้าเราได้สายฟ้ามาอีกแล้วทุกคนเหมือน EP ที่แล้วเราก็ตีบวกกราวิตี้แล้วเราก็ได้สายฟ้านะครับมันแต่ผมไม่อยากได้สายฟ้าดิผมอยากได้ให้มันติดไฟอะครับมันจะได้ตึงๆอะใช่ไหมครับน้องผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากเห็นผมเล่นกราวิตี้เค้นติดสายฟ้าเลยคือมันกากอะครับมันไม่มีประโยชน์ไปต่อจะไปต่อหรือพอแค่นี้แน่นอนว่าสันคงไปต่ออยู่เฮ้ยลดคูดาวเลเวล3เลยนะเนี่ยแต่ก็ช่างมันลดคูดาวนี่ก็ถือว่าดีนะครับทุกคนแต่ว่าก็มีดีแค่สกิลเยอะหรือเปล่าไอ้สัตว์เอ้ยเมื่อไหร่ไฟจอกมาเนี่ยไฟนี่มันจะขึ้นว่าอะไรสักอย่างนะครับเบิร์สอะไรสักอย่างนี่แหละจะไม่ค่อยได้เหมือนกันไปแล้ว5อันมีแต่เกลือนะได้มาอันดีๆแค่อันเดียวเองอ่ะโหอันนี้ก็หุ้ยเลเวลเยอะนะแบบมันไม่ใช่บัฟพิเศษนะคุณดูผมต้องการบัฟพิเศษนะครับจัดบัฟพิเศษมาให้พี่ซาน้องไซแวมไพร์ดูดเลือดเลเวล2กากตะกี้นี่หมดไปมัน 7,000 โลนะคุณดูแต่ก็ได้ของที่กากมานะเนี่ยมันชอบดรอปอะไรแบบโง่ๆเนี่ยเห็นไหมแบบเลเวล1เลเวล2เลเวล1เนี่ยโอ้โหมาละอย่างละยิบละย่อยมึงเอามาเพื่อมันเกลือมันเค็มเจ้าหูยี่บอกอุ๊ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยรับ 10% ของความเสียหายที่สร้างเป็นพลังงานกูงงปึ๊บๆๆๆๆโอ้โหอันนี้โคตรเค็ม NPCฟักกูไม่ได้ไปตบบอทมึงเข้าใจไหมกูจะเอาไปตบคนนะเนี่ยกราวิตี้เค้นที่ไหนเข้าไปฟาร์มกันครับเฮ้ยมันเริ่มเกลือแล้วนะเนี่ยผมด่าเกมเยอะหรือเปล่าผมด่าเกมเยอะหรือมันเริ่มเกลือหรือเปล่าคนดูจงออกมาซะสกิลพิเศษโอ้ my god เริ่มเข็มแล้วแม่งเหลือ3อันเฮ้ยกูเหลือผมเหลือ3อันครับน้องๆผมเหลือ3อันจงออกมาไก่ตัน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 สันคุงไก่ตันสันคุงไก่ตันสันคุงต้องไม่เค็มไอ้เหี้ยแม่งขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับผมที่ผมอินเกมเกินไปอ่ะหมื่นแล้วว่ากูจะไม่ได้อะไรเลยล่ะมันจะเกลือเกินนะโหลบานไปนะกูจัดต่ออีกคัมภีร์หมดกูไม่สนด้วยผมจัดต่ออีกสัก9คัมภีร์แล้วกันครับคุณดูจัดให้เลยโลบัค 100,000 โลบัคที่กูหามาทั้งหมดไม่ได้คณามือสันคุงเฮ้ยเอา6ก่อนแล้วกันนะเผื่อมันดวงดีไงเผื่อมันดวงดีคอนเทนต์นี่เป็นคอนเทนต์เสียตังค์อีกแล้วทำไมน้องๆชอบดูไม่ดูคอนเทนต์จัดอันดวงจัดอันดับของกูเลยล่ะค่าหัวอะไรเงี้ยมาดูทำไมอย่างเงี้ยทำไมชอบกันจังเลยในแนวเนี้ยฮะเวทแวมไพร์เลเวล2ออฟไก่แล้วมาดูว่าผลมันน่าจะเกลือนะวันเนี้ยดวงกูน่าจะไม่ดีนะครับอันเดเกอร์คืออะไรอ่ะไม่แตกหักไม่แตกหักดาบมันมีแตกหักของเกมมันไม่มีนี่เกลือกูเกลือนี่กูเค็มจากฟรีไฟแล้วกูต้องมาเค็มกับมึงอีกเหรอบัฟฟูดเพื่อนมาสเตอร์พีททักษะไม่มีค่าใช้จ่ายความเสียหายที่เพิ่มขึ้น 5% และลดคูลดาวน์ลงอีก 8% อันนี้ก็แต่มันออฟมันน้อยไปหน่อยว่ะทุกคนมันเกลือเอามาอันนี้ต้องดีแล้วแหละทุยไอ้ไก่เอ้ยโธ่ไอ้ไก่กูได้แต่ลดคูลดาวหรือว่ากราวิตี้เคมันไม่มีวะคนดูกราวิตี้เคมันไม่มีหรือเปล่าไอ้ติดฟงติดไฟนั่นน่ะใช่ปะที่กูสุ่มปะเพื่อฐานโลบักเล่นหรือเปล่าน่าจะมีสูงสุดแค่ติดสายฟ้าอะไรเงี้ยผมขออีกคอนเทนต์ผ่อผ่านโลบักที่จริงใจ Very good เกือบหลุดคำหยาบตะกี้นี้กัดดีนะกัดฟันไว้ก่อนสมมุติ6อันนี้เรามาดูว่าไหนดีสุดนะครับทุกคนได้อันไหนดีสุดผมจะเก็บไว้เลยนะได้แบบสกิลพิเศษมาอันเดียวอ่ะผมเก็บยาวเลยโหอะไรอ่ะเกมโคตรเครือเลยอัตราดรอปมึงเท่าไหร่เนี่ยฮัลโหลโอ้บล็อกฟูดโหเอ้ยอัปเดตก็ไม่อัปเดตยังจะมาผิดอัตราดรอปกูอีกเฮ้ยเฮ้ยสมใจมันธรรมดาแล้วครับ
ผมบอกแล้วไม่มีใครหยุดดวงคุณได้เป็นไงสนใจกันหรือยังทุกคนหมดไปเป็นหมื่นหมดไปทั้งหมดนะจ๊ะ 12,000 โลบัคนะครับเพราะเหลืออยู่หมื่นสี่เองก็แต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าคุ้มนะครับเพราะว่าไอ้สกิลนี้เนี่ยกูตามหามันเนิ่นนานเหลือเกินเลยกูจะฟันให้ยับเดี๋ยวผมจะไปตบไก่โลก2นะเพราะโลก3เนี่ยค่อนข้างปิงนะเย้ติดไฟเอ้ยเราได้ออฟอะไรมาบ้างอ่ะขอไปดูก่อนดิยังไม่ได้อ่านเลยแม่งเห็นสกิลพิเศษกูก็จะออกมาจากหอคอยเลยทุกคนเคยเห็นใครที่มีดาบติดไฟเยอะเท่าผมป่ะครับผมติดไฟแทบทุกอันนะเฮ้ยมึงอย่ากดมึงอย่าหลงกดไอ้สุ่มอีกนะซันคงกูบีบคอตัวเองตายแล้วเนี่ยนะครับเราได้มาเป็นสร้างความเสียหายการเผาเป็นเวลา4วิเมื่อโจมตีลงสู่พื้นเมื่อโจมตีใส่ศัตรูนั่นแหละอะความเสียหายขั้นสุดท้ายก็คือฮิตสุดท้ายเนี่ยจะเผาศัตรู4วินะครับทุกคนประมาณนั้นนะแล้วก็อันนี้เป็นนักแม่นปืนความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% แต่ลดคูลดาวน์เพิ่มขึ้น 20% นะครับอันนี้ก็เป็นลดคูลดาวน์ลง 6%สัตว์ไลเวล4นี่อะไรวะความเสียหายที่สร้างเบสยูเซอร์อันนี้ออฟดีอ่ะเนี่ยเราได้แบบโจมตียูเซอร์มาตั้ง2อันเลยนะครับทุกคน NPC อันเดียวเองเราได้ออฟดีจัดอ่ะความสร้างความเสียหายให้กับเพลเยอร์ 4% อันนี้น่าจะเป็นเจาะเกาะหรือเปล่าเนี่ยเบสนี้น่าจะเป็นเจาะเกาะนะครับทุกคนแต่เนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันเป็นฟอร์จูนอ่ะอ๋ออันนี้คืออัตราดรอปฟอร์ NPC by 15%อัตราดรอปของเงินเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นหรือลงไม่รู้ว่ะน่าจะเพิ่มขึ้นนะแสดงว่าเราได้ออฟดีอยู่นะครับทุกคนออฟดีมากเลยแหละเดี๋ยวใครจะโม้นะครับว่าแบบมีการวิตี้เคนติดไฟอันเดียวโนดูผมจะแสดงให้ดูว่าผมมีดาบอันไหนที่แบบมีแบบออฟพิเศษบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือดาบคู่ติดสายฟ้าโยรู้มาก่อนเคยติดดำนะครับทุกคนแต่ผมไปตีบวกมั่วแล้วก็เลยเสียไปเลยนะครับสายฟ้าสีดำกูไอเวนแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรกูหยิบมาโชว์ทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่โคโค่ผมติดไฟเหมือนกันนะคนโดมี3เล่มแล้วนะมิดไนท์เบดเป็นน้ำแข็งง่ายก็คือใช้กับศัตรูแล้วมันจะเหนืดนะครับส่วนโพวี2นี่ก็ไม่มีอะไรนะเรโงคุติดไฟเป็นไงนี่สมอเรือติดสายฟ้าทมินเป็นไงซุยกูติดสายฟ้ามืดเหมือนกันครับดูดเลือดโคตรแรงโคตรโกงแล้วก็ทูชิตะติดไฟเฮียโคตรโกงแล้วก็ดากอนไทเดนติดไฟแล้วก็กาวิตี้เคนอีกติดไฟโอ้โหไอ้เฮียมันจะมีใครตึงไปกว่านี้ไหมเนี่ยอุ๊ยเก็บผลก่อนผมจะทำดาบที่เอ็นชาร์ปแล้วกับดาบที่ไม่เอ็นชาร์ปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาบวกทุยเรามาวีเอสกันว่าอันไหนเนี่ยมันจะโกงกว่ากันนะด้วยผลอะไรอ่ะโอ้ยกูข้ามประเทศโลกมาตั้งไกลเพื่อมาเอาผลเบิร์ดเนี่ยนะไอ้ไก่กับโลก2ดีกว่าใครอยากดูผลทำดาบที่เอ็นชาร์ปแล้วกับไม่เอ็นชาร์ปก็คอมเมนต์บอกมานะครับเพราะว่าจะได้รู้ไงว่าอันไหนเนี่ยมันดีกว่ากันนะระหว่างจะเอ็นชาร์ปหรือไม่หรือไม่เอ็นชาร์ปดีเผื่อบางคนแบบว่าอยากจะลองเอ็นชาร์ปดูแต่แบบไม่มีข้อมูลมากพอนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับทุกคนใครอยากดูก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคอนเทนต์จะทำบอกคุณกูก็ไปเล่นแต่ฟรีไฟกับเดอะสตองแบทเทิลกราวด์แล้วก็ Minecraft นี่แหละชีวิตช่วงเนี้ยผมเล่นเอาวีหนักมากนะครับช่วงนี้ก็ใครอยากดูเอาวีก็คอมเมนต์มาได้นะโอ้เซิร์ฟนี้ไม่ตะไกลวะเฮ้ยดีเลยเราจะได้อัดดาบมาแอดมีอะเปล่ามีอะเปล่าเนี่ยเพื่อนนี่ดูมีอะเปล่าเอลตี้เคนติดไฟอะมีอะเปล่าพุ้ยโมจริงๆเลยคนนี้ใครอยากซื้อก็ทักมาได้นะครับขาย 500,000 จริงๆผมไลฟ์ใน TikTok นะครับทุกคนแต่คงไม่ได้ไลฟ์จนถึงวันที่15เลยครับเพราะกูโดนแบนไลฟ์ TikTok ครับผมไม่ได้ไม่ได้พูดคำหยาบในไลฟ์เลยโดนแบนเลยผมก็ไม่ได้พูดคำหยาบนะครับก็แค่พูดว่าพ่อมึง คำเดียวเลยเน้นเลยบินเลยตึ้งขึ้นมาเลยแจ้งเตือนนะบินเลยเม้งได้ไลค์อีกทีก็15พฤษภาคมเนี่ยใครอยากดูก็ไปติดตาม TikTok ผมได้นะครับก็ปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะน้องๆไปติดตาม TikTok พี่ด้วยนะเฮ้ยมันไม่มีเจอใคร1เลยวะเนี่ยไอ้ไก่เนี่ยมาทดลองสกิลหน่อยดิโอ้ยทีเดียวแตกโคตรโกงเวลเท่าไหร่นี่โอ้โห800เม้งเฮ้ยนี่ไงเอาเกมและลากมาคอมโบอย่างนี้เรียบร้อยครับไม่ต้องตัดโครงตัดเคนเลยตายเลยแค่สกิลเดียวเท่านั้นอีซี่ยก
อุ้ยโดนนะโว้ยอุ้ยตายเลยเหรอเฮ้ยโกงว่ะแสดงว่าแรงขึ้นแบบเห็นผลเลยนะครับเพราะส่วนมากมันจะแบบไม่เห็นผลอ่ะนี่ไงแล้วดึงโบคอมโบกับเผ่าสกายเปียเด็ดแค่เฮ้ยของก็ดีจริงโคตรโกงอ่ะอันนี้เป็นดาบเมนใหม่ของซันคุงปะเนี่ยอันนี้ทำอะไรน้องเก็บเกตเหรอน้องเก็บเกตเหรอจ๊ะโดนพี่นะนี่ไงเก็บไม่ดูเวลาเวลาตายเฮ้ยมันรอดเอามาเล่นผลอะไรวะเนี่ยไม่รอดละดูดมาเรียบร้อยโคตรโกงโนวีสี่อ่ะได้เลยเพื่อนนี่เรารีให้เลยเอากูเสียค่าหัวให้มันกูโชว์โง่อีกแล้วมึงหลอกกูมึงอัดหลอกกันได้นะไอ้ไก่ลืมเปิดพีพีอีกเฮ้ยมันสองลุมหนึ่งหรือเปล่านี่อันนี้สองลุมหนึ่งหรือเปล่าไม่แฟร์นะและม้วนเฮ้ยโมจิโอสกิโมจิมาไงเฮ้ยนี่เป็นพวกแพ้ทางโมจินะครับทุกคนใจเย็นนะวัยรุ่นใจเย็นนะนี่ไงมาดิครับเฮ้ยเย็บเปิดเคล็ดลบทำทรงเก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยดึงมาต่อเรียบร้อยโอ้โหอย่างโกงอย่างโกงสกิลนี้อย่างโกงตัดเค้นด้วยไงใครจะสู้ใครจะไหวมาดิเพื่อนเอาเปล่ามึงเก็บเกียรติหรอแล้วใครจะไหวกับซันคุงอะไรอย่างนี้เรียบร้อยเก็บ3ทับ3ไปดิเฮ้ยดึงมาคอมโบกับเผ่าสกายเปียมันอย่างโกงอ่ะทุกคนเผ่าอะไรก็ได้ที่มันติดหนึ่งในระยะใกล้นะครับว่าจะเป็นกูนสกายเปียไซบอร์กอะไรก็ตามนะครับเพราะกูอะไรกูพูดอย่างกูเนี่ยอ้อมมาหลังนี้เนี่ยเอาและนี่เลยทั้งอ้อมมาข้างหลังครับอย่างนี้ easy GG ลดกองเฮ้ยใครมาอีกไม่ให้ได้พักไม่ให้ได้หมูกับคนดูเลยนะกาวิตี้มาเล่นเหรอครับดึงมาอย่างนี้จะสันคงคอมโบไปยังไงครับเปิดพาวิซี่ด้วยแม่งเล่นเผาสกายไม่ใช่เล่นเผามาตัวมาทุยเล่นไปหมดแล้วทุกทีครับผมไม่ได้ว่าคุณยังไงแม่งเล่นเผาเนื้อคอมโบก็ไม่ตายเป็นเผาเดียวที่การวันช็อตนะครับทุกคนนั้นวันช็อตตายหมดเลยอุ้ยสกิลไม่โดนอุ้ยลุมอย่างนี้นี่กูต้องเปิด V4 แล้วป่ะเพื่อนแล้วอย่างนี้ยังไงครับสังคุงดึงขึ้นมาต่อและเห็นอย่างนี้ล็อกเป้าเรียบร้อยครับโอ้โหมาเรื่อง V4 มันก็ช่วยอะไรมึงไม่ได้ดึงมาอย่างนี้อู้ไม่ทันไม่ทันครับทุกคนมันเร็วเกินพ่อหนุ่มคนนี้เร็วจัดพ่อหนุ่มคนนี้เร็วจัดถ้ามึงลุมกูอีกกูจะเปิด V4 แล้วนะกูจะไม่เล่นกับพวกมึงแล้วนะนี่ไงสังคุงโดนตบไปหนึ่งดอกลงคอมโบและคอมโบส่วนต่อไม่ให้ได้เดินดึงเข้ามาไม่ได้แม่งระยะไกลเกินเอาหลบได้นะพี่หลบได้ครับน้องพี่หลบได้ครับน้องและล็อกอย่างนี้ยังไงฮึบดึงไม่โดนอีกบนฟ้านี่ใช้สกิลเล็งยากนะคนดูไม่ต้องแบบต้องอาศัยการชำนาญนิดนึงนะเอาเตะสวนโดนด้วยว้ามาใกล้ๆอย่างนี้แล้วสันคูงดึงโดนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันจะลุมมันจะตุ๋ยนี่ว่าเฮ้ยสันคูงดึงโดนเรียบร้อย3ทับ3ไปดิไปรุ่นกูไม่ต้องมี EP นะ EP นี้เนี่ยโคตรโหดโคตรตึงเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วดึงมาอย่างนี้สวนยังไงสวนเอาตายกลางอากาศโอ้โหแบบไหวพริบโคตรดีอะซันคงช็อตตะกี้นี้ครับดึงมาอีกดึงมาอีกสวนและม้วนต่อลงคงพื้นยังไงน้ำแข็งมายังไงอีกมึงมากันเยอะจังวะเนี่ยกูดูไม่ถูกแล้วใครเป็นใครมากันเยอะเกินมากันเยอะเกินมาเยอะอย่างนี้ผมก็จะไม่ V4 นะครับเอ้ยมันลุมกู3 3 3 1มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่เรื่องละนี่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่มึงลุมกู3คนมึงจะไม่ให้กูเปิดผ่าน V4 มันไม่ใช่เรื่องเฮ้ยไอ้นี่มันนางไงเนี่ยกูอยากรู้เนี่ยคนดูเฮ้ยสกิลว่ามันแบบต้องกะระยะถูกๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันแบบว่าสกิลมันค่อนข้างสั้นนะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ย
อุ๊ยโดนสวยเฮ้ยนี่คนใหม่นี่ว่ะถ้ามาใหม่ก็แตกไปดิน้องและโดนยกดึงมากระทืบต่ออีซี่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมสับสไครต์และแชร์ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมมารีวิวแบบตึงๆก่อนนี้เลยรอบนี้เป็นแค่แบบเรียกน้ำจิ้มอะครับยังไม่ได้วงไม่ได้วอร์มอะไรเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าคอมโบกับ7หมัดยิ่งจะโกงกว่านี้นะน้องๆไว้เจอกันครับบ๊ายบายจะเข้า